Spicy Big Wing ถ้าคุณผู้ชมคิดอยากจะเตรียมอาหารเก็บไว้ล่วงหน้าหรือบางทีไปซื้อแล้วไม่ถูกใจเตรียมเองง่ายกว่านะอย่างเช่นน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมบางทีเขาก็เอาจากการที่เขาทำน้ำพริกเผาแล้วก็ช้อนมาใส่ขวดขายแต่สำหรับวันนี้คุณผู้ชมถ้าหากเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมน้ำมันไว้แล้วไม่ต้องการให้เหม็นหืดง่ายๆเรามีวิธีการเตรียมน้ำมันพริกเผามาฝากคุณนะเริ่มต้นเราก็ต้องดูพริกป่นคุณผู้ชมอันนี้เป็นทางลัดอันนี้แม่บ้านทันสมัยมากคุณผู้ชมจะไม่มานั่งคั่วพริกแล้วก็นั่งสาบแช่งคนนู้นคนนี้โอ้มันบุญร้อนโบราณเกินไปนะคุณผู้ชมนี่เลือกเอาพริกป่นเอาเจ้าที่เขาคั่วใหม่ๆหอมหอมกลิ่นจะฉุนมากเข้าใกล้จะจามนะคุณผู้ชมเลือกมาเลยแล้วก็น้ำมันถ้าคุณผู้ชมจะเก็บนานก็ขอแนะนำให้เป็นน้ำมันปาล์มถ้าหากว่าคุณต้องการจะใช้ไปเรื่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองทำไมต่างกันเพราะน้ำมันปาล์มถ้าคุณผู้ชมปิดฝาสนิทจะอยู่ได้นานกว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยโอกาสที่จะเหม็นหืดหรือออกซิไดซ์อาจจะเป็นไปได้ถ้าหากคุณผู้ชมไม่ปิดให้สนิทและไม่เก็บให้ถูกวิธีเราเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ชมใส่น้ำมันอันนี้หลังจากที่เรากรองเสร็จเราจะได้น้ำมันพริกแดงๆและมีความเผ็ดในตัวพร้อมที่จะไปทำอาหารได้เยอะแยะอยากทำมากก็ใช้น้ำมันมากขึ้นนะคุณเปิดเตาไว้ก่อนคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะการทำน้ำมันพริกเก็บเอาไว้ใช้แบบนี้หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชิลลี่ออยล์อ่ะไฟแรงเกินไปน้ำมันจะมีรสขมพอน้ำมันอุ่นๆแบบนี้เราก็หรี่ไฟลงมาต่ำๆแล้วก็ใส่พริกป่นที่เราเลือกมานะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยพอใส่พริกป่นเสร็จก็ค่อยๆคนให้ส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันถ้าไฟแรงนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนมามันจะฟุบขึ้นมาแล้วก็เศษพริกป่นๆก็จะไหม้และดำเนี่ยคุณผู้ชมดูสิดูที่ผิวคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยน้ำมันร้อนเห็นไหมปุบปับปุบปับแบบนี้นี่คือลักษณะของการทำแบบชิลลี่ออยล์ที่ถูกต้องคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครคนนั้นเนี่ยแบบเป็นความลับเชียวถามว่าเราจะต้องเจียวนานไหมอ่ะคุณผู้ชมดูลักษณะแบบนี้จะเห็นมีพริกเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาเริ่มเต็มกระทะปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยนะคุณผู้ชมปิดไฟเสร็จเนี่ยอย่าคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเย็นสนิทมันยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นพริกยังมีโอกาสที่จะสุกดำเกรียมและก็ขมเป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาละปิดไฟปิดแล้วนะคุณผู้ชมนี่ปิดเตาแล้วนะเห็นไหมกระทะที่ดีมันก็ยังร้อนอยู่แล้วน้ำมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมใจเย็นๆง่ายอยู่ว่างๆก็ทำใส่ขวดโหลเก็บไว้1ขวดอยู่ในตู้เย็นก็จะสามารถใช้ได้นานนะคุณผู้ชมเป็นเดือนเลยโดยที่ไม่หืนทำกับข้าวทำอะไรก็คิดถึงชิลลี่ออยล์เอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำมันนิ่งอันนี้ก็ยังเดือดๆอยู่นะคุณผู้ชมยังเห็นมีปุดๆอยู่ต้องรอจนกระทั่งนิ่งก่อนอีกแป๊บนึงคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมเริ่มนิ่งแล้วพอเริ่มนิ่งปุ๊บเราก็จะจัดการกรองใช้ที่กรองแบบตาทีหน่อยบางคนก็เอาผ้าขาวบางมาลองอีกนะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้น้ำมันจริงๆไม่มีกากพริกเลยเราค่อยๆเทเดี๋ยวกันนะคนหน่อยนะแต่ถ้าตกตะกอนอยู่ในกระทะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมว่าจะเอาส่วนที่ตกตะกอนไปทำอะไรเห็นไหมคุณผู้ชมได้น้ำมันพริกเรียบร้อยส่วนนี้คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะส่วนนี้ที่อยู่ในกระชอนย้ายมาปุ๊บนี่เอามาใส่ถ้วยส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคุณผู้ชมนะขูดหมดเลยเสียดายโถไปทำน้ำพริกเผากากหมูไปทำอะไรก็ได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเราได้2ส่วนส่วนนี้เราเรียกว่าชิลลี่ออยล์น้ำมันพริกนะคุณผู้ชมเอาไปใช้สำหรับราดหน้าอาหารจานเด็ดไปใส่ข้าวผัด
ไปใส่ผัดผักอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมต้องการให้มันมีรสเผ็ดออกมาส่วนพริกนี่เวลารับประทานก๋วยเตี๋ยวอยากได้พริกเจียวหอมไหมคุณผู้ชมก็ตักอันนี้ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวอุ้ยอร่อยแล้วก็แซ่บเอาละครับคุณผู้ชมก็ได้พริกเตรียมเก็บไปใช้แล้วนะครับและต่อจากนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับกุ้งทอดผัดผงกะหรี่ครับเมนูกุ้งทอดผัดผงกะหรี่เนี่ยถ้าไปนั่งรับประทานตามร้านจานหนึ่งอ่ะออกมาเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมแต่นี่เราซื้อกุ้งมาราคาก็ไม่กี่สตางค์และสามารถทำการทอดแล้วก็ผัดผงกะหรี่ให้อร่อยอร่อยได้ง่ายมากกุ้งก็ยังกรอบกลิ่นของผงกะหรี่ก็จะหอมเชียวช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซัลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกเผาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้าแห้งป่นละเอียดลงเคี่ยวพอเดือดแล้วปิดไฟยกลงกรองเฉพาะน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดน้ำพริกเผาลดเค็มใส่น้ำมันผัดพริกลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูผัดพอสุกตามด้วยไข่ไก่ผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันจนข้าวผัดสุกและระอุดีใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงตักข้าวผัดน้ำพริกเผารสเค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟและโรยหน้าด้วยต้นหอมรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมบีบมะนาวพร้อมรับประทานเมนูนี้จะมีโซเดียมประมาณ710มิลลิกรัมในเมนูนี้เราทำน้ำพริกเผาเองทำให้โซเดียมน้อยกว่าการปรุงด้วยน้ำพริกเผาตามท้องตลาดและเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมลดลงไปอีกประมาณ 22%